สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคมกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีฮีโร่ตัวใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือ Genos ร่าง SSR นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกรักอีกหนึ่งตัวในอนาคตของผมนะครับที่กำลังจะเข้ามาตอนนี้ โอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำการสุ่มแล้วก็รีวิวตัวละครกันนะครับอันดับแรกผมจะทำการสุ่มก่อนนะครับว่าผมจะใช้ตัวดำทั้งหมดกี่ใบถึงจะได้ตัวละคร SSR นะครับตอนนี้เนี่ยใน ID ของผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด165ใบนะครับซึ่งถ้าเกิดรวมกับตั๋วที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยตรงนี้น่าจะ5ใบเนาะ ก็จะเป็น170ใบแล้วก็ตามอีเวนท์ที่มันแจกนะครับผมก็จะได้อีก3ใบในอนาคตซึ่งไม่พอ180ใบจริงๆดูแล้วยังไงก็ต้องเติมนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันก่อนละกันว่าเราจะได้ SSR Genos เลยไหมเผื่อว่าไม่ต้องเติมนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจริงๆผมก็มีเติมไปนิดหน่อยแล้วนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะว่าเราจะได้ตัวอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมก็จะมี SSR Genos นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆปะปายนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ราชาทะเลลึกเลยส่วน SR นะครับก็จะมีตามที่เห็นนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็รอบนี้เนี่ยผมจะสุ่มได้ทั้งหมด16ครั้งเด้อเริ่มครั้งที่1นะครับอันนี้น่าจะเป็นดร.จีนัสนะครับครั้งที่1นะครับยังไม่ได้เนาะแล้วก็ครั้งที่2อันนี้น่าจะเป็นยุงนะครับครั้งที่3นะครับสิบครั้งแรกเนี่ยเราได้ SSR แน่นอนตัวหนึ่งดังนั้นเนี่ยหวังว่า10ครั้งแรกเนี้ยเราจะได้เลยเด้อ Genos นี่ครั้งที่3เลยเนอะครั้งที่4ขึ้นไว้กันเปียบอ๋อโกลเด้นบอลนะครับนี่ครั้งที่4เนื้อครั้งที่5นะครับหวังว่าจะได้ SSR เลยใน10ครั้งแรกนะอันนี้ครั้งที่5สมายแมน5ครั้งแล้วนะมาดูกันว่าอีก5ครั้งหลังจะเป็นยังไงนะโอ้เราได้ SR อีกตัวนึงด้วยน่าจะเป็นดร.จีนัทนี่เราได้3 2ครั้งแล้วเนาะต่อไปครั้งที่6นะครับนั่นไงน่าจะเป็นโซนิกนะนั่นไงโซนิกอดนี่ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่6ถูกไหมครั้งที่6นะครับหรือถ้าได้เลยมันก็ดีนะต่อไปครั้งที่7เราจะได้ไม่ต้องเปลืองตัวดำมากเนาะหลังเริ่มโชคไม่ค่อยดีกับเขาแหละตอนนี้จีนอสแต่เป็น Genos SR ที่เราอยากได้คือ SSR นะครับอันนี้คือครั้งที่7ต่อไปครั้งที่8อันนี้น่าจะผู้ส่งสารทะเลลึกต่อไปครั้งที่9นะครับEI อังต่อไปครั้งที่10นะครับนาซิฮาตารากานาเกเรบาอิเคไรโนคาต่อไปครั้งที่11แล้วยังไม่ได้เลยไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้แบบไหนEI อังหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่บิดคิงนะอันนี้ครั้งที่11แล้วเนอะต่อไปครั้งที่12นะครับเริ่มปัดเหงื่อแล้วตอนนี้เหลือได้อีก4ครั้งนี่12เนอะไม่ได้เหลืออีก4ครั้งนะครับเหลืออีก3ครั้งซึ่งนี่ก็คือครั้งที่13เนอะครั้งที่14นะครับหมดแน่เลยเนี่ยตัวดำรอบนี้เนี่ยครั้งที่14ยังไม่ได้ครั้งที่15อ้าว
คราวนี้ G not SSR นะครับใช่แน่แน่นั่นไงเราได้ในครั้งที่15เลยนะอีก15ใบสุดท้ายก็ยังดีนะยังดีกว่าล้างตู้นะครับถ้าล้างตู้นี่ต้องเสียตังค์เพิ่มอีกเนอะโอเคเราได้ในครั้งที่15นะครับโอเคตอนนี้เรามาไล่เก็บอันนี้กันก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวให้ฟังนะครับว่าตัวละครนี้คร่าวๆเนี่ยมันดียังไงนะแต่คิดว่าคงรีวิวสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นพาร์ท2พาร์ท3ด้วยอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีตอนนี้ก็ขอเวลาไปปั้นตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสรุปคร่าวๆของเปิร์กแล้วก็สเตตคร่าวๆนะครับก็จะมีคอมโบกับของกาโร่นะครับจะบวกพลังโจมตี 10% แล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะมีคอมโบกับซิลเวอร์แฟงแล้วก็อีกอันนึงยังไม่เปิดเผยตัวนะคิดว่าน่าจะเป็นของปู่บอมหรือบังไม่แน่ใจนะผมลืมชื่อละนะครับก็จะบวกพลังโจมตี 10% แล้วก็อันที่3ก็คือกับโซนิกอยู่แล้วก็เพิ่มพลังชีวิต 10% แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆนะว่ามันคอมโบกับตัวไหนนะก็เดี๋ยวไปดูอีกทีแล้วกันในเซิร์ฟจีนะครับผมก็ลืมละแล้วก็ในส่วนของสแตทนะครับอันนี้ผมเอาตัวละครสายเทคนิคของ SSR ทั้งหมดเลยนะครับเอามาเปรียบเทียบกันกับ G-Not คือจากที่สังเกตดูนี่นะครับผมไฮไลท์สีแดงเอาไว้ก็คือของ Metal Knight เนี่ยคือสแตทมันจะเหนือกว่า G-Not SSR หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่า Metal Knight เนี่ยมันอาจจะตกเมตาไปสักนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติตัดเมทัลไนท์ออกไปเนี่ยก็คือเจนอสจะมาเป็นลำดับที่ยืนหนึ่งเลยละกันถ้าเกิดตัดเมทัลไนท์นะครับจะมีก็คือในส่วนของสปีดนะครับที่ G4 เนี่ยจะเท่ากันกับ G-Not เลยก็อันนี้คือเอามาให้ดูกันเนี่ยคือมันเป็นค่าสแตท default นะครับมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาไปลงดวลเรียลไทม์นะครับเพราะว่าดวลเรียลไทม์เนี่ยเราจะไม่สามารถเอาค่าสแตทที่เราอัปเกรดระหว่างทางเนี่ยมาใช้ได้นะมันจะถูกเซตให้แค่ใช้สแตทจาก default stat เลยนะครับแต่ว่าเราจะใช้พวกรูนอะไรพวกนี้มาเสริมค่าพลังได้แล้วก็มากันที่ในส่วนของความสามารถของ G-Not SSR นะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับ2ครั้งแต่ว่าสร้างความเสียหายเนี่ยก็คือ 180% ของพลังโจมตีเลยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ติดดีบัฟหรือว่าบัฟเอฟเฟคอะไรนะครับก็จะเป็นการตีธรรมดาไปก็จะไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้แล้วก็ความสามารถถัดไปนะครับก็คือ Ultimate Skill นะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวความสามารถที่เป็นไฮไลท์ของมันเลยนะครับก็คือจะเป็นการโจมตีสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งทีมเลยนะครับ 24% ของค่าพลังชีวิตสูงสุดนะครับแต่ว่าหลังจากใช้แล้วเนี่ย G-Not ก็จะเสียค่าพลังชีวิตของตัวเองไปเหมือนกัน 30% นะครับของพลังชีวิตสูงสุดตัวเองทีนี้ถ้าเกิดใครเล่นในเกมเนี่ยครับในภาษาไทยเนี่ยมันจะระบุเอาไว้ว่าเลือดเนี่ยจะลดต่อเนื่องเลยตามจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์เนอะจนกว่าจะจบรอบอันนี้บางคนอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมทำภาพให้เห็นกันแล้วกันว่ามันลดยังไงนะครับคือเวลาคำนวณดาเมจของค่าพลังชีวิตเนี่ยครับมันจะคำนวณอยู่ที่ max HP เนอะดังนั้นเนี่ยคอเกโลกิโลเนี่ยมันก็จะมีผลในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับG-Not ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวสังเกตดูตรง max HP ของ G-Not นะครับหลังจากที่มันมีคอเกโลกิโลเนี่ยคือเลือดมันยังโอเคมันยังไม่เต็มนะครับมันมีช่องเพิ่มมาอีกติ่งนิดนึงเพราะว่ามันเป็นผลมาจากการที่ใช้คอของเกโลกิโลเนอะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ G-Not ใช้อันติดูนะครับเนี่ยครับพอหลังจากใช้แล้วเนี่ยไอติงของ G-Not เนี่ยมันก็จะหายไปถ้าเทียบกับของคนอื่นเนาะแต่ในรายละเอียดสกิลมันนะครับมันระบุเอาไว้ว่าพลังชีวิตมันลดลงไปต่อเนื่องนะครับทีนี้มันจะไม่ได้หมายถึงว่าพอถึงรอบของตัวละครอื่นแล้วมันก็จะลดต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แบบนั้นมันจะค้างอยู่อย่างนี้แหละครับ 30% ค้างไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะจบรอบที่1แล้วก็ขึ้นรอบที่2ไอที่ค้างตรงนี้ครับมันก็จะหายไปทีนี้ค่า max HP เนี่ยมันก็จะค่อยกลับมาเป็นเท่าเดิมหลังจากจบรอบนั้นแล้วนะครับบางทีแปลความสามารถเป็นภาษาไทยแล้วเราก็เข้าใจไปอีกบริบทหนึ่งเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันนิดนึงนะครับเนี่ยครับคือมันจบรอบที่1แล้วแล้วก็มาขึ้นรอบที่2ค่า max HP เนี่ยมันก็กลับมาเท่าเดิมแล้วตามนี้เลยก็จะเป็นอย่างที่ว่ามานะครับกับ Ultimate Skill ของ G-Not มันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือเลือดเนี่ยไม่ได้ลดต่อเนื่องแต่ลดครั้งเดียวแล้วก็จบรอบก็ค่อยหายไปนะครับแล้วพอรอบถัดไปกลับมาใช้ Ultimate Skill มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมวนเป็นลูปอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงของ Ultimate Skill นะครับก็คือว่ามันจะมีโอกาส 70% ทำให้เป้าหมายหลักที่เราเลือกเนี่ยแล้วก็รอบๆเป้าหมายหลักเนี่ย
มีโอกาสติดสถานะเผาไหม้2รอบนะครับแล้วก็จะโดนดาเมจต่อเนื่องจากสถานะเผาไหม้ด้วย 70% ของพลังโจมตีนะครับก็คิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับคอมโบของเมทาไนท์ของผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นคอมโบของแก๊งไอโรบอทดู แล้วก็มากันที่ความสามารถสุดท้ายนะครับก็คือพาสซีฟสกิลนะครับพาสซีฟสกิลของ Genos เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่า Genos ตายขึ้นมาเนี่ย Genos จะเริ่มเปิดใช้งานสถานะฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับซึ่งถ้าเกิดว่าพอ Genos เปิดใช้งานสถานะนี้แล้วเนี่ยแล้วพอวนมาถึงรอบของ Genos อีกทีนึง Genos ก็จะเพิ่มพลังชีวิตให้ตัวเองนะครับ 50% ถึง 75% แต่ว่ามันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับหรือว่า2ครั้งถ้าอัปเกรดเป็นดาวม่วง5ดาวแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนที่ Genos ตายแล้วเริ่มเปิดใช้งานสถานะฟื้นคืนชีพเนี่ยGenos ก็จะสร้างความเสียหายเป็นโบนัสดาเมจใส่อีกฝ่ายด้วยทั้งทีมเลยนะครับเป็นการสร้างความเสียหาย 160% จนไปถึง 200% เลยของพลังโจมตีของ Genos นะครับก็จะอารมณ์คล้ายๆกับซอมบี้แมนนะครับเพียงแต่ว่าจำนวนรอบเนี่ยจะมีน้อยกว่าซึ่งจะมีแค่สูงสุดแค่2ครั้งเท่านั้นเองในขณะที่ซอมบี้แมนเนี่ยมีได้ถึง4ครั้งเลยซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะในการเอาไปแทงไว้ข้างหน้านะเหมาะเอาไว้ข้างหลังมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการเสียพาสซีฟสกิลไปฟรีๆเลยครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของ Genos ร่าง2นะครับทีนี้เนี่ยไปดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับคือสำหรับ Genos ร่าง2เนี่ยครับคือถ้าจะใช้แล้วให้ดีเนี่ยหลักๆเลยคือไปเน้นที่เลือดเป็นหลักเลยครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าเลือดเนี่ยอย่างน้อยๆคือให้ถึงสัก2หรือ3ล้านเนี่ยก็กำลังดีแล้วแต่ว่าล้าน5เนี่ยของผมแค่ล้าน5มันยังน้อยเกินไปนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราปั้นเลือดไปถึงสักเอาสักเต็มที่4ล้าน5ล้านอย่างเงี้ยครับแล้วเรามีช่องว่างเหลืออยู่ไว้สำหรับปั้นสเตตอื่นเนี่ยไปทางสายคริติคอลหรือว่าความเร็วก็ได้ครับหมายถึงว่าไปเพิ่มค่าสเตตที่เกี่ยวข้องกับการทำดาเมจจากการติดคริติคอลหรือว่าเพิ่มอัตราการติดคริติคอลนะครับอะไรแบบนี้ส่วนเซตอุปกรณ์เนี่ยจากที่ผมลองดูพวกแรงสูงๆเขาเล่นกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นพวกเซตอุปกรณ์ของนักโทษกันนะครับซึ่งจะเป็นการกระตุ้นดาเมจเพิ่ม 15% ทันทีที่ติดคริติคอลนะครับก็คือว่าโจมตีแล้วติดคริติคอลดาเมจก็จะแรงขึ้น 15%อันนี้ถ้าผมตีความมันไม่ผิดนะครับเพราะเวลา Genos ใช้อันติไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดติดคริติคอลด้วยเนี่ยมันก็แรงแบบแรงทวีคูณเลยแหละคือหลักๆก็ง่ายๆครับถ้าเกิดว่ายังปั้นไม่ค่อยถูกแบบผมเนี่ยเอาหลักๆเลยไปเน้นเลือดอย่างเดียวเลยก็ได้ครับหรือว่าจะใส่สปีดนิดนึงเพื่อไม่ให้มันดูน่าเกลียดเกินไปก็ได้ครับก็ประมาณนี้สำหรับเซตอุปกรณ์นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะทำการรีวิวแบบเป็นคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับว่า Genos ร่าง2เนี่ยมันมีความสามารถคร่าวๆเป็นยังไงบ้างก็สรุปสั้นๆเลยก็คือเป็นการโจมตีลักษณะว่าโจมตีทีเดียวคือเอาดาเมจแบบเอาแรงเลยทั้งทีมนะครับแต่ว่าแลกกันกับที่มันจะมีโอกาสที่จะตายง่ายเหมือนกันเพราะว่าพอโจมตีแล้วเนี่ยค่าพลังชีวิตสูงสุดมันก็จะลดลงด้วยมันก็มีโอกาสที่จะตายง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมคาดหวังว่าน่าจะมีพวกคอสำหรับสายไฮเทคมาบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวจะรอเก็บ G4 กับ Dive Knight มาด้วยจะได้ทำเป็นทีม iRobot ไปเลยส่วนเซิร์ฟ G ในตอนนี้เนี่ยครับเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนั่นก็คือ Hellfire Flame นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างช่วงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับ Hellfire Flame ให้ดูนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นลักษณะรีวิวเนอะเพราะว่าในเซิร์ฟ G เนี่ยผมมี ID ไว้แค่เอาไว้ดูว่ามีตัวอะไรหรืออีเวนต์ใหม่อะไรเข้ามาแค่นั้นเองครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือรีวิวตัว Genos ร่าง2นะครับเป็นเวอร์ชันแบบ Super Genos เนอะเขาน่าจะเขียนไว้อย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูก่อนนะเป็น Genos เฉยๆเนอะไม่ได้เขียนไว้ว่า Super Genos แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขียนเอาไว้ว่านี่เห็นไหมมันจะมีข้อความคำว่าดัดแปลงอยู่เนอะก็เป็น Genos เวอร์ชันดัดแปลงก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ